สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุ้ยครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับขออนุญาตเรียกคุณตี้ครับได้ครับไลเมกนะหลายคนคงแบบว่าไม่เคยได้ยินแหละถ้าเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนเพราะว่า รัฐบาลเขากำหนดพื้นที่กันขึ้นมาแต่อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกความพิเศษมันเกิดขึ้นถ้าในคลิปที่ฟังไปเมื่อสักครู่มันมีการเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยขออนุญาตให้คุณตี้เล่านิดนึงได้ไหมคะที่มาที่ไปก่อนจะไปลงรายละเอียดเรื่องของไลเมกได้ครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อสัก7-8 ปีที่แล้วนะครับปี2557ทางท่านดร.บุญทรัพย์พณิชยการเนี่ยได้มีงานวิจัยเรื่องของเส้นทางเศรษฐกิจนะครับโอกาสที่มีความเป็นไปได้ในการจะพัฒนาศักยภาพนะครับจากเส้นทางจากหลวงพระบางจากมอลำไยของรัฐมอญนะครับไปจนถึงแขวงหลวงพระบางของสปป.ลาวเนี่ยโดยที่ผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ย5จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ภาคเอกชนรับทราบถึงผลงานวิจัยตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เราเริ่มมานั่งพูดคุยกันนะครับในส่วนของ6องค์กรจาก5จังหวัดนะครับก็คือมีทางสภาหอการค้านะครับมีทางสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับสภาเกษตรกรชมรมธนาคารแล้วก็สมาพันธ์ SME ตอนแรกเราคุยกันเฉพาะประเทศไทยก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากระเบียงเศรษฐกิจตัวนี้มันมีการเชื่อมโยงกับทาง2ประเทศด้วยนะครับเราก็เริ่มประสานงานไปยังหน่วยงานภาคเอกชนอีก2ประเทศนะครับก็คือในฝั่งของรัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยจะมีสภาการค้าและสภาอุตสาหกรรมนะครับเขาเรียกว่าสภาการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐมอญแล้วก็สภาการค้าและอุตสาหกรรมของรัฐกะเหรี่ยงรวมถึงสภาการค้าและอุตสาหกรรมของเมืองเมียวดีในฝั่งของพม่าเนี่ยนะครับได้เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วก็รวมถึงสภาการค้าของแขวงชัยบุรีแล้วก็สภาการค้าของแขวงหลวงพระบางด้วยนะครับก็จะมีองค์กรภาคเอกชนของทั้ง3ประเทศเนี่ยเริ่มมาพูดคุยด้วยกันเนี่ยในปี2558นะครับซึ่งเราจัดขึ้นตอนนั้นเราจัดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็น1ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ของเรานะครับเป็นครั้งแรกเลยค่ะครับนะคะภาคเหนือตอนล่าง1มี5จังหวัดเนาะอย่างที่ได้ยินในคลิปไปแล้วก็จะเป็นอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์สุโขทัยและพิษณุโลกซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่พอเราไปดูแล้วจากงานวิจัยของดร.บุญทรัพย์แล้วก็ดูว่าเออมันมีความเชื่อมโยงกันและที่สำคัญถ้าเกิดหลายๆคนได้เห็นก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสินค้าจากประเทศไทยพอไปอยู่ในเมียนมากับลาวอาจจะยังไม่เฉพาะเจาะจงลงไปในพื้นที่นะเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันค่อนข้างเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวดีเลยแต่อันเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะซึ่งทำให้ทาง6องค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนมองเห็นครับเพราะว่ามีคนทำมาให้ดูแล้วว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเติบโตก็เลยตั้งกันมาเป็นกลุ่มใช่ไหมคะไลเมกในปี58ครับใช่ไหมคะ58เป็นปีที่1เป็นปีที่1ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วศักยภาพของไลเมกเนี่ยถ้าเรามองดูจากเฉพาะบนพื้นที่ระเบียงเนี่ยคุณยุ้ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็แค่2รัฐ2แขวงกับ5จังหวัดมันจะไปมีศักยภาพอะไรมากมายแต่ถ้าเราดูจากแผนที่ที่ทุกท่านเห็นไปตอนต้นคลิปนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วการเชื่อมไปถึงมอลำไยเนี่ยมันออกทะเลได้การเชื่อมไปถึงหลวงพระบางเนี่ยมันขึ้นไปทางจีนตอนใต้ได้ซึ่งต้องมองว่าจากออกทะเลของมอลำไยเนี่ยไม่ใช่แค่ออกทะเลไปยังตลาดอื่นๆได้แค่นั้นนะครับแต่ว่ามันยังสามารถเชื่อมโยงไปทางฝั่งของอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพนั่นหมายความว่าตัวระเบียงเศรษฐกิจไลเมกเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมโยงได้ทั้งจากอินเดียไปจนถึงจีนตอนใต้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพมากในแง่ของกำลังซื้อในแง่ของจำนวนของปริมาณผู้คนที่อยู่บนระเบียงนะครับเรามองไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคะในเบื้องต้นเราอาจจะมองเห็นแค่นี้แหละก็ไลเมกมันก็ย่อมาจากแอลก็ลาวใช่ไหมคะถ้าพูดกันชัดๆแอลนี่จริงๆก็คือหลวงพระบางใช่ขออภัยหลวงพระบางไอก็อินโดจีนอินโดไชน่านะคะเอ็มก็เมาะลำไยเลยนะคะก็เลยเป็นแอลไอเอ็มส่วน EC เนี่ยก็มาจากอีโคโนมิกคอริดอร์ก็เป็นเรื่องปกติของระเบียงเศรษฐกิจอยู่แล้วที่ต้องมีตัวนี้เหมือน EEC นะคะเพราะฉะนั้นก็แอลIMEC ไลเมกจำเอาไว้คำนี้เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเขาอาจจะเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทีนี้ต้องมาถามกันต่อแล้วค่ะว่าเอาเราเริ่มมาตั้งแต่ปี58ก็จริงหลังจากนั้นมาเราทำอะไรยังไงบ้างจนมาถึงปัจจุบันไลเมกดำเนินกิจการดำเนินธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่ปีที่1ที่เราเริ่มดำเนินการนะครับจริงแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกๆที่พวกเราทำกันก็คือเรื่องของการ
การค้าการลงทุนการเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีผู้ประกอบการนะครับที่อยู่บนระเบียงด้วยกันนะครับที่เริ่มทำมาค้าขายระหว่างกันแล้วก็มีการที่จะนำสินค้าของบนระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยออกไปจำหน่ายในพื้นที่นอกระเบียงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองศักยภาพของด่านแม่สอดเนี่ยก็จะเห็นว่าด่านจริงๆแล้วด่านแม่สอดเนี่ยเป็นด่านชายแดนฝั่งเมียนมาที่มีความสำคัญมากของประเทศไทยเนาะแล้วก็มีปริมาณการค้าเนี่ยที่สูงมากๆแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงคนบนระเบียงเศรษฐกิจไลเมกนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากด่านชายแดนแม่สอดเนี่ยให้เป็นเหมือนเป็นประตูที่จะส่งสินค้าและบริการเนี่ยข้ามแดนไปยังตรงนั้นเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีขึ้นในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราชาวไลเมกเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะทำมันให้เกิดขึ้นให้ได้เป็นรูปธรรมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันอาจจะไม่ใช่ระเบียงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความต้องการหรือยุทธศาสตร์ของชาติตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีพลังที่สำคัญกว่านั้นนะครับมันเป็นความตั้งใจของภาคประชาชนมันเป็นความตั้งใจของภาคเอกชนของทั้ง3ประเทศที่อยากเห็นการพัฒนาเส้นทางบนระเบียงเศรษฐกิจไลเมกเนี่ยให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับชาติของทั้ง3ประเทศเช่นเดียวกันครับ